ับบอลของทีมเยือนครับจากสิริสิทธิ์ฮาร์ทให้วันชัยวันชัยสายเปิดจัดเข้ามาลูกนี้เรียบร้อยนะครับ1ประตูต่อ0ครับคู่จังหวะยิงเสาแรกของวันชัยจะดูบอลไหลมาครับของกสิริสิทธิ์ฮาร์ทไหลมาวันชัยครับกระชากมันกับเขตโทษแล้วกดด้วยเท้าซ้ายครับบอลเนี่ยครับเหยียดเสาแรกครับพยายามที่จะพุ่งปัดแล้วนะครับตัวรพัฒนาริจันแต่ก็ปัดไม่อยู่ครับถูกบอลแรงมากครับวันชัยยิงพุ่งดีเหลือเกินครับศรีวกรเข้ามาตรงกลางให้พิธีวัฒน์แล้วต่อไปจังหวะนี้โชติพัฒน์ลากเข้ามาเข้าซ้ายยิงลูกนี้โอ้โหสุดสวยเลยครับโชติพัฒน์พุ่มแก้วท้ายเจอช่องว่างจนได้แล้วก็เป็นโชติพัฒน์กดด้วยซ้ายเลยครับมีหมดสิทธิ์เซฟสำหรับทางกิตติคุณแจ่มสุวรรณแหละครับสองลูกที่โดนวันนี้คือหมดสิทธิ์เซฟจริงๆครับแนวรับของทางหนองบัวเองเนี่ยก็ใช้วิธีคือคุมโซนพอโดนใช้ความสามารถเฉพาะตัวสุภชัยข้างบนมีสุภโชคไอเดติกเครื่องครับมีโรเจล่าประคองอยู่แฝก2เข้าตรงนี้หลุดปลาแล้วจิ้มลงนี้หลุดโอ้2-0ครับเจอบอลกินตัวนี้มีปัญหาเลยครับโอ้เป็นสุภโชคโชว์เลยครับตรงนี้เลี้ยงตะลุยมาแล้วก็แหวกมาแล้วยิงทะลุโอ้โหสีจุฑาไปเลยนะครับ2-0แล้วครับเป็นบุรีรัมย์ยูไนเต็ดขึ้นนำรับบอลมาจังหวะโต้กลับไปขึ้นมากัน2คนนะครับสุภชัยใจเด็ดให้กับสุภโชคแล้วดูสุภโชคแตะแล้วดูเปลี่ยนสปีดเล่นมาตรงนี้เนี่ยโอ้โหจังหวะดีมากนะครับตัดข้ามาในกรอบเขตโทษเนี่ยไม่ดีโอ้โหสุยาให้บอลเข้าไปข้างในเฟลิเป้ได้ยิงลูกนี้โอ้โห1-0แล้วครับในนาทีที่25ขออภัยครับวินาทีที่25โอ้โหเกือบจะทำลายสถิติของฟิวโรซิม่าได้นะครับแต่ว่าโอ้โหยังไม่ถึง1นาทีครับปรากฏว่าทางเชียงรายบุกมานำหนองบัวไปแล้วครับได้ประตูเร็วจากการเป็นทีมเยือนอีก1นัดนะครับสำหรับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดเกมเจอแต่ว่ายังได้บอลอยู่แล้วอิซันเมโลเจอ3คนพามาเองแล้วลองยิงซ้ายลูกนี้โอ้โหสุดสวยเลยครับซ้ายลูกนี้ของอิซันเมโลครับขอนแก่นยูไนเต็ดบุกนำเมืองทองแล้ว1-0โอ้โหลูกนี้นี่ร้อยคะแนนเต็มแล้วสุดๆจริงๆครับอูซันเมโลเต็มสิบให้ร้อยเลยครับดูครั้งครับพามาเองด้วยครับหลบไป 2-3 คนครับแล้วเข้าซ้ายแล้วซัดทันทีครับโอ้โห